ริงไหมสนุกที่สุดแม่กับน้าลูกต่างกันมากเลยอ่ะกลับมาแล้วค่ะกับท่านนิติเซนภาคสองอาทิตย์ภาคสองที่อาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วที่เราพยายามทำกันมาและไม่สำเร็จเดี๋ยวสัปดาห์ที่แล้วนี่ยังกองอยู่สภาพเดิมผมเดิมไม่สนใจค่ะจัดฉากมาค่ะจัดฉากมาค่ะให้เหมือนเดิมใช่ไหมที่แล้วอ่ะที่มันเป็นใสๆแล้วเราว่ามันแบบมันไม่ค่อยเหมือนสลามมันอาจจะทำให้ไม่เหมือนแคนาดิกแซนหรือเปล่าเราก็เลยลองใส่คิเลอิลงไปปุ๊บกลายเป็นสลามไข่ขาวทีนี้เราจะใส่ทรายลงไปให้น้ำพิมพ์เลือกว่าเอาสีอะไรดีคะสีฟ้าเลยค่ะมาสีฟ้าค่ะพับไปพับมาพับไปพับมาพับไปพับมาใส่หมูสีม่วงไหมคะสีม่วงเหรอนี่คือก็ยังไม่ได้ลองเลยนะวันนี้ใช่ไหมคะใช่ไม่ได้ลองเลยสดเลยใส่เพิ่มค่ะได้แค่นี้หมดใส่แล้วค่ะเบาๆสิลูกอยากแรงเดี๋ยวมันกระเด็นออกมาแค่นี้ก็ไม่รู้จะทำความสะอาดยังไงแล้วคะเนี่ยสนุกไหมคะมึงเห็นหน้าแม่ไหมคะสนุกมากค่ะฟ้าอะไรติดมือแม่งี้เลยจุ๊บติดจุ๊บจุ๊บเด้อจุ๊บกับอะไรอ่ะทุกอย่างมันอยู่ในมือแล้วมันจะไปจุ๊บกับอะไรดูเด็กจริงเลยเห็นติดเลยนี่ใช้ความเร็วครับคุณใช้ความเร็วสนุกเย้สนุกสวยแค่ตอนการทำก็สนุกแล้วมันนิ่มกว่าเมื่อกี้เยอะเมื่อกี้แข็งมากพอกินได้อีกไหมโอ้สงสัยกิเลอีมันนุ่มมีฟองขอบคุณค่ะกิเลอีจุ๊บไม่มันนุ่มมันนุ่มไออันสูตรเก่าเขาที่แล้วที่เราทำเนี่ยมันแข็งมากเลยอ่ะส่วนผสมนะคะของสลามที่เราทำเองก็จะมีกาวน้ำมีน้ำยาล้างตาออปติกเจ๋งอ่ะกิเลอีจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นสารอันตรายอะไรแต่ว่าบางคนถ้าแพ้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในนี้ก็อาจจะแพ้ได้ไงเป็นสลามที่เจ๋งที่สุดและก็สนุกที่สุดเห็นไหมสนุกที่สุดแม่กับน้าลูกต่างกันมากเลยอ่ะคือแม่ไม่ชอบอะไรที่มันเลอะเทอะเราจะเห็นว่าแม่ทำหน้าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มันเลอะเทอะนี่ไงมันเริ่มดึงออกมาได้ละเอ้ยสุดทางก็แค่บุญใช่แล้วต้องอย่างนี้สิแคนาดิกเซลสลามไส้ใจเย็นใจเย็นจะตาแดงครับมึงไม่ใช่เหนียวเฮ้ยดูว่าต้องใส่คีย์ได้อีกเยอะฮะคุณเล่นทุกมือไงครับมึงถูกต้องฉลาดมากถูกต้องอะไรเนี่ยคีย์ได้อีกจงสลามเอาผิดพูดห้าพูดวายสามพูดลองคนเดียวก่อนดีกว่าไหมเขาพี่เขาพี่พี่พี่ลองก่อนแม่ยังไม่ลองบอกผลด้วยมันนุ่มขึ้นไหมหรือไงใช่ได้ไหมคะอยู่นี่แข็งมากเลยเหลวนะเขาเหลวดีแล้วเหลวใกล้เคียงขอบสายแล้วสมมติอย่างนุ่มเบื่อฮะแค่ว่าทำได้แฮปปี้หน่อยสิเฮ้ยจริงๆเบบี้ออยล์ได้ช่วยได้แค่มูนช่วยได้ออยล์ของมันมาทำให้เฮ้ยเฮ้ยจริงจริงไม่ทำให้มันไม่หนึบไปไงใช่ไหมหรอสวัสดีเธอจะออกมาให้ฉันไหมเราไม่มีเบบี้ออยล์สวัสดีขอลองเขาสิมานี่แบบไม่ช่วยฉันกำลังขอลองอ่อนวอนเธอให้ออกมาจริงตัวทำให้เธอทำยังย่นอ่ะเฮ้ยเจ้าป้าขบวนเบบี้ออยล์ไม่มีต้องไปซื้อที่ตลาดก่อนเอ้ยไปซื้อที่โลตัสที่กลางมีอ้าวมันไม่ออกจริงขอลองก็ขอลองเอามาเถอะนะคะอุ้ยเอ้ยเนียนว้าวโอ้ใช่ได้นะเนียนเลยเอามีดหั่นกบหั่นกบนี่มันปูไหมอ่ะกบปูเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้ถึงแม้มันจะไม่เหมือนไคเนติกซานแต่มันก็เล่นได้นะเรามากันไกลมากเลยแคมูนเรามากันไกลละทั้งสองขาแคมูนหนีไปแล้วค่ะทำอะไรแคมูนขอไปล้างมือก่อนค่ะระหว่างนี้เราขอเบบี้ออยล์จากอีป้อมอยู่ดีป้อมจะจงออกมาหน้าเลยทำตามบ้า
ันเหรอเลยป้อมไว้ทำไรป้อมไม่ใช่เบบี้นี่ใช่ไหมมีป้อมก็ไว้เช็ดที่เบบี้เบบี้ดีขึ้นหรือแย่ลงกันจริงๆดีขึ้นมากค่ะไม่ใช่หรอกไม่ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวนะเออแต่มันก็ร่วมกันได้เนาะเดี๋ยวไหนลองดูซิคราวนี้นะคะนอกจากเหนอะทรายแล้วอ่ะยังเหนอะออยอีกแล้วทรายก็เลยติดมือเพราะมือมันเป็นน้ำมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะป้าครีเอทหรือเกินสูตรของคุณเฮ้ยคือไม่เห็นเลยเซเบอร์แคมเปญเนียนมากไม่จากว่าคราวที่แล้วเนียนกว่านี่จะเห็นว่ามันมีริ้วรอยที่มันไม่ยอมเข้ากันแม่ว่าตะกี้ก็ลงตัวกว่าไม่ควรใส่เบบี้ออยล์ดีกว่าน้องพิมก่อนใส่เบบี้ออยล์ดีกว่าใช่ไหมจิ๋วต้องเพิ่มนี่เลยค่ะเดี๋ยวตารับรองคุกเลยค่ะคุกเลยอะไรแคมูลละอองนะลองจากคลิปนี้เลอะไม่ชอบใครทำมาละอองกันแคมูลดูมือเด็กจิ๋วสิคะไม่อยากมองเลยค่ะเดี๋ยวก็หายแต่สนุกนะคะเคมลงมาทำอีกไหมคะแม่ว่าพอแล้วเพราะว่ามันเปลืองเราซื้อมาหลายบาทนะคะแม่ใส่ไส้อีกค่ะไม่เอาเปลืองมากมาลองใส่แม่พิมพ์ดูอีกครั้งนึงนุ่มไหมนิ่มขึ้นไหมลูกเอ๊ะนิ่มลงนิ่มลงอ่ะกดง่ายไหมอ่ะแน่นๆนะโอ้ดึงออกง่ายเลยนี่จะไม่เนียนแน่ไม่เนียนค่ะไม่เนียนงั้นหรอตรงตัวไหนที่เธอแทนมือปอดใส่เบบี้ออยล์ใช่ไหมใส่เบบี้ออยล์ใส่แล้วมันแปลกๆอะค่ะก็สรุปว่าทำเหมือนจะลามน้ำใสนี่แหละใส่คิเลอีด้วยแล้วก็เอาทรายค่อยๆผสมลงไปจนเป็นเนียนที่เราพอใจก็เล่นได้เลยนะคะสนุกนะโอเคค่ะมันก็เหมือนเป็นสลามอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ปั้นได้เอาพวกที่อันนี้แม่พิมพ์มาปั๊มปั๊มปั๊มอะไรอย่างนี้ก็น่าจะสนุกดีโอเคค่ะบายอย่าลืมสับสไครต์กดไลค์กดแชร์